ระดับเอเชียค่ะครับผมคว้ามาแล้วค่ะก็หลังจากในไทยคว้า Nominee of the Year ครับเราชิงทุกเวทีเลยอะไรเงี้ยคือตัวผมจริงๆสำหรับผมรู้สึกรางวัลมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วครับแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้คาดหวังเราไม่ได้คาดหวังเราพยายามทำงานให้ดีที่สุดแล้วก็มีบางครั้งที่รู้สึกว่าอยากได้เพราะว่าเอ้ยอย่างบางพาร์ทอย่างเช่นเพลงหรืออะไรเงี้ยครับเกี่ยวกับเพลงอ่ะผมรู้สึกว่าอยากให้ได้เพราะมันเป็นกำลังใจที่ดีให้กับทีมงานเบื้องหลังของเราอะไรเงี้ยพี่ๆเขาเต็มที่กันมากอะไรเงี้ยแล้วก็พอกลายเป็นว่าเราก็ตั้งใจทำงานมาตลอดครับไม่ได้ expect ว่าจะได้อะไรพอวันนึงมาได้จากทางเนี่ยทาง Mnet ทางมาม่าอะไรเงี้ยครับก็แบบว่าเขาให้มาเป็น Best Asian Artist Thailand ซึ่งใหญ่มากรางวัลใหญ่มากมีนอมินีไหมอันนี้ผมไม่ทราบครับผมไม่ทราบคือทางเขาก็แจ้งมาเลยอะไรเงี้ยว่าแบบเป็นเราซึ่งเราก็ช็อกตกใจเลยเพราะทำงานอยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็ดีใจครับเพราะมันเป็นรางวัลแบบมันไม่ใช่แค่ในประเทศเรามันเป็นเอเชียนเลยอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็เป็นกำลังใจที่ดีมากๆครับในการทำงานก็ผมมองว่าเรามาตรงนี้ไม่ได้ถ้าเราขาดคนอื่นอ่ะผมไม่ได้เก่งคนเดียวเรามีทีมงานเบื้องหลังของเรามีแฟนๆด้านหน้าของเรามีแบบคนดูที่อยู่กับเราด้วยอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็ต้องขอบคุณแฟนๆของคุณทีมงานเบื้องหลังด้วยแล้วก็ขอบคุณทางงานด้วยขอบคุณทางเอ็มเน็ตด้วยไม่ได้ไปรับครับเพราะว่าติดงานคือเขาก็บอกกระชั้นชิดอะไรเงี้ยเราก็เกรงใจทางงานอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเราไปแล้วทางนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่คู่ควรเหมือนกันในการที่เราจะแบบไปเสียงานตรงนี้แล้วเรารับปากไปแล้วอะไรเงี้ยครับใช่เขาติดต่อมาเมื่อไหร่ติดต่อผมเพิ่งรู้นะผมเพิ่งรู้ไม่ทราบว่าแจ้งทางอื่นยังไงแต่ว่าตัวผมเพิ่งรู้ก็เลยไม่ทันแต่ว่าจริงๆอยากไปรับเองมากอยากไปเป็นเรื่องที่แบบเสียดายที่สุดแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าให้มันเป็นวันที่ดีผมก็อยากเห็นตัวเองผมก็รู้สึกผมอยากไปขอบคุณเขามากๆอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าผมมองว่ารางวัลนี้สำหรับผมนะมันเป็นกำลังใจที่ดีกับคนรอบข้างผมด้วยครับคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่รู้เลยว่าคือรางวัลอะไรพอเราบอกอธิบายคุณแม่ก็แบบตกใจอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแกก็ดีใจผมก็รู้สึกแบบเราดีใจเพราะเราทำงานโดยที่เราพยายามทำให้ดีเลยที่เราก็ไม่ได้ expect ว่าเอ้ยจะเห็นหรือไม่เห็นแค่แบบบางทีรู้สึกว่าการเป็นนอมินีนี่ก็ดีที่สุดแล้วปีนึงเพลงปล่อยออกมา1,000กว่าเพลงเราเต็ม1ใน5 1ใน3 1ใน10อย่างเงี้ยก็โอเคแล้วครับแต่สุดท้ายก็มีคนเห็นดีใจครับดีใจมากแทบจะแบบนี่จะเขียนเพลงเลยคืนนี้เป็นแรงใจในการทำงานคือมันใช่ครับมันเหมือนเติมฟืนเราอะเติมฟืนเราเพราะว่าในปีที่ผ่านมาก็ยอมรับว่ามันก็มีบางช่วงที่เราสึกว่ามันเหนื่อยมากๆเลยมันเหนื่อยมากๆเพราะว่างานปีนี้มันหนักมากครับหนักมากไม่ได้หยุดไม่ได้พักอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังเชื่อในการที่แบบว่าเราไปเจอคนดูคนอื่นอะไรเงี้ยในช่วงเวลาที่เขาอยากเจอเราดีกว่าไปในช่วงที่เขาไม่ได้อยากเจอแล้วแล้วก็ช่วงนี้เราก็ยังทำไหวอะไรเงี้ยครับแต่ว่าบางทีก็ในการทำเพลงเลยปีนี้ก็ปล่อย10กว่าเพลงมีโฆษณาครับมีเริ่มไปทำเบื้องหลังแล้วผมเริ่มไปทำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันสนุกเหมือนกันแต่ว่าในส่วนของข้างหน้าเนี่ยเราก็บางทีก็รู้สึกว่าเฮ้ยพอได้รางวัลนี้เข้ามามันขับเคลื่อนเราแสดงว่ามันมีจุดที่เราแบบเฮ้ยช็อตอะว่าแบบช็อตกับตัวเองอะว่าช็อตไหมเหรอไม่หรอกผมว่าคือพอเราทำงานมาเกือบจะ10ปีแล้วครับ8ปีปั๊บบางทีเราอยู่กับสิ่งเดิมๆมาแบบเป็นหลายๆปีอยู่ในห้องอัดฟังเพลงนี่เป็นหมื่นๆรอบเราจะเริ่มไม่รู้แล้วว่าอันนี้ดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยครับการที่มันมีคำจากคนอื่นออกมาเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงบ้างเพราะวันนี้เราชินจนเรามองผิดเป็นถูกก็มีใช่เพราะนั้นผมเองก็รู้สึกว่าเราต้องการแบบนี้เยอะๆเราต้องการแบบนี้เยอะแล้วก็ผมรู้สึกขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งทีมงานผมด้วยแฟนๆด้วยแบบเตือนกันตรงๆบอกกันตรงๆอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกแบบยิ่งสบายเพราะเราไม่ได้ทรีตตัวเองว่าแบบเราเป็นศิลปินโอเคในแง่ของการทำงานเราคือชื่อนั้นเราคือโขนนั้นแต่ว่าในแง่ของตัวตนของเราไม่รู้สึกเลยเราแค่เราธรรมดานี่แหละแค่ทำงานในวงการบันเทิงเราทำงานในฝั่งของเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคครับขอบคุณครับ